GMM TV ประกาศเปลี่ยนนักแสดงในซีรีส์5เรื่องพร้อมเหตุผลที่เข้าใจได้วันนี้วันที่14มิถุนายน66 GMM TV ประกาศข่าวสำคัญเรื่องการปรับเปลี่ยนนักแสดงในซีรีส์โดยบอกว่าเนื่องจากปัญหาด้านตารางเวลาการทำงานของนักแสดงที่ไม่ลงตัวด้วยเหตุผลต่างๆเช่นภารกิจด้านการเรียนภารกิจในต่างประเทศรวมถึงคิวการทำงานบางส่วนที่ทับซ้อนกันGMM TV จึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันกับนักแสดงเพื่อให้การผลิตซีรีส์สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวนักแสดงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ซีรีส์ Faceless Love รักไม่รู้หน้าเปลี่ยนจากทิพย์พชระเป็นลุคอิชิคาวะซีรีส์ Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอเปลี่ยนจากมาร์คพาคินเป็นอังเปาโอชิริสชีรี Wednesday คลับคนกลางแล้วไงเปลี่ยนจากจุงอาเชนเป็นสตางกิตติภพซีรีส์ Beauty Newbie หัวใจไม่มีปลอมเปลี่ยนจากฟ้ายงวรีเป็นเจนรมิดาซีรีส์ Only Friend เพื่อนต้องห้ามเปลี่ยนจากพี่พลอยกัญญรัตน์เป็นลูกจันทร์ภาสิดี GMM TV ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดบริษัท GMM TV จำกัดวันที่14มิถุนายน2566